รู้สึกโหดหูใจมุกวรนิดโดนลักทรัพย์กรีดกระเป๋าและขโมยโทรศัพท์มือถือสองครั้งในวันเดียวที่เวียดนามสำหรับนางเอกสาวมุกวรนิดที่ล่าสุดได้ไปเที่ยวทริปประเทศเวียดนามแต่กลายเป็นว่าเที่ยวไม่สนุกเพราะเจอมิจฉาชีพลวงกระเป๋าขโมยโทรศัพท์มือถือและกรีดกระเป๋าสองครั้งในวันเดียวโดยสาวมุกวรนิตได้เผยผ่า,ผานเอ็ก ทวิตเตอร์ว่าดิฉันเองมุกวอมาเที่ยวเวียดนามโดนล้วงกระเป๋าหนึ่งทีเขาได้มือถือฉันไปฉันทำใจและกลับห้องพักขากลับฉันโดนกรีดกระเป๋าอีกหนึ่งทีความรู้สึกคือแบบแกถ้าอยากได้ขนาดนั้นก็เอาไปเถอะมันจะขโมยซ้ำซ้อนอะไรขนาดนั้นอ่ะในวันเดียวการโดนขโมยซ้ำซ้อนมันทำร้ายจิตใจจริงๆนะ แบบรู้สึกโหดหูใจของจริงเย,ย่เตือนภัยนี่คือมิจฉาชีพเวียดนามนะคะเขาทำแบบมือโปรโจริงๆขโมยไปแล้วมีส่ง SMS ปลอมมาด้วยให้เรากรอกรหัสมือถือก่อนหน้านี้มีเบอร์แปลกเวียดนามโทรมาก่อนด้วยคะ่ะไม่พูดระวางไปใจคนที่อยากได้คืนบางทีก็ไม่ทันคิดโชคดีมุกค,คิดทันระวังด้วยนะคะ ซึ่งก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจมาให้เป็นจำนวนมาก